สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาพาคุณผู้ชมเขียนโปรแกรมหา prime number นะครับหรือว่าจำนวนเฉพาะแต่ว่าประเด็นของคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแสดงให้คุณผู้ชมเห็นว่าการเขียนโปรแกรมแบบเพื่อแก้ปัญหาแบบคลาสสิกแบบนี้เนี่ยมันสามารถเขียนได้หลายระดับความยากนะครับตั้งแต่แบบที่ง่ายที่สุดเลยแบบนี้นะครับตั้งแต่แบบที่ง่ายที่สุดจนถึงเริ่มยากขึ้น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 แล้วก็ยากที่สุดเท่าที่ผมจะมีเวลายกตัวอย่างให้ดูในคลิปนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีอยู่หลายระดับความยากนะครับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับมาที่ prime number นะครับ prime number เนี่ยก็คืออย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือจำนวนเฉพาะที่มันหารแค่ตัวมันเองกับเลข1ลงตัวดังนั้นตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ใช่ prime number นะครับอย่างเช่นเลข3แบบนี้นะครับก็จะมีแค่3กับ1ที่หารลงตัวดังนั้น3ก็จะเป็น prime number นะครับหรือว่าเลข5เป็นต้นนะครับ5เนี่ยก็จะมีแค่5กับ1ที่หารลงตัวทีนี้ถ้าเป็นเลข6ล่ะครับได้ไหม6เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันมี2กับ3ที่หาร6ลงตัวดังนั้น6จึงไม่ใช่ prime number นะครับทีนี้เราสามารถที่จะหา prime number ที่สูงที่มีค่าใหญ่ๆขึ้นไปได้ยังไงแล้วก็ลองสุ่มๆไปนะครับอย่างเช่น50ใช่ prime number มั้ยแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะมันหาร2กับ25ลงตัวแล้วนะครับ51ล่ะ51ก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยหาร3ลงตัวด้วยหาร17ก็ลงตัวนะครับ52ก็ไม่ใช่นะครับแล้ว53ล่ะนี่53ก็ถือว่าเป็น prime number นะครับเพราะว่ามีแค่53กับ1ที่หาร53ลงตัวตัวเลขอื่นเนี่ยหารตัวนี้ไม่ลงตัวแล้วนะครับทีนี้เราสามารถที่จะหา prime number ตัวเนี้ยที่มีค่าใหญ่ขึ้นไปกว่าเนี้ยมากขึ้นไปกว่าเนี้ยได้ไหมอันนี้คือความท้าทายของคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งเราสามารถหา prime number ที่มีค่ามากเท่าไหร่ได้เนี่ยมันยิ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการคอมพิวเตอร์และวงการคณิตศาสตร์รวมถึงวงการอื่นๆด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างในวงการคอมพิวเตอร์ละกันนะครับว่าแล้วเราจะหา prime number ที่มีค่าสูงๆเนี่ยไปทำไมหาเพื่ออะไรใช่ไหมครับจริงๆ prime number ในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรามักจะใช้ prime number ตัวเนี้ยมาเป็นตัวแปรหนึ่งในการหาในการ generate หรือว่าในการหาคีย์ในการ encrypt นะครับในการเข้ารหัสข้อมูลและการถอดรหัสข้อมูลนะครับเราจะเรียกว่าการ encrypt แล้วก็ decrypt นะครับencryption แล้วก็ decryption นะครับด้วยอัลกอริทึมที่เรามักจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างเช่น RSA นะครับเรามักจะใช้ prime number ที่มีค่าสูงๆเนี่ยมาสร้างคู่ของคีย์ในการเข้ารหัสถอดรหัสนะครับที่เป็นแบบ asymmetric key นะครับก็คือคีย์ที่ไม่สมมาตรหมายความว่าเราสามารถสร้างคู่กุญแจใดๆก็ตามขึ้นมาเพื่อใช้ในการเข้ารหัสแล้วก็ใช้กุญแจอีกดอกนึงในการถอดรหัสนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมต้องการจะสื่อสารข้อมูลมาหาผมเนี่ยคุณผู้ชมก็เอา public key ของผมเนี่ยไปเข้ารหัสข้อความนั้นนะครับพอเข้ารหัสเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อความอะไรก็ไม่รู้ที่คนทั่วไปอ่านไม่ออกแล้วก็ยากมากที่จะแกะรหัสนั้นพอข้อมูลนั้นมาหาผมก็จะใช้ private key ของผมในการถอดรหัสข้อความนั้นออกมานะครับโดยที่ public key ของผมเนี่ยผมจะแจกให้ทุกคนรับรู้เลยว่าถ้าทุกคนต้องการสื่อสารมาที่ผมต้องใช้ public key นี้ในการ encryption นะครับในการ encrypt ข้อมูลซึ่งก็จะมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้ที่สามารถถอดข้อความนั้นได้นะครับแต่ไม่เป็นไรอันนั้นน่ะคือเรื่องของการเข้ารหัสการถอดรหัสซึ่งใช้คู่กุญแจที่ generate ขึ้นมาจากการประยุกต์ใช้ตัวเลข prime number นั่นเองนะครับ prime number ตัวนี้ยิ่งเราใช้ prime number ที่มีค่าสูงเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งใช้พลังงานสูงยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นในการที่จะสุ่มเดาคู่กุญแจตัวนั้นนะครับนี่ก็เป็นที่มาของความสำคัญและความสำคัญว่าทำไมเราถึงยังหา prime number ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมค่อยว่าในคลิปอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่ prime number ก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับก็คือแค่ใส่ค่าสักอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วก็เช็คว่าเป็น prime number ไหมนะครับอัลกอริทึมข้างในก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือรับค่าเข้ามาแล้วก็เช็คว่ามันหารตัวอะไรลงตัวบ้างนะครับถ้ามันมีตัวอื่นที่ไม่ใช่1กับตัวเองลงตัวเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ prime number แล้วนะครับแค่นั้นเองอัลกอริทึมง่ายๆนะครับ
ก็เป็นโจทย์ปัญหาแบบคลาสสิกทีนี้มาเริ่มความสนุกกันนะครับมาเริ่มความสนุกกันก็คือเริ่มกระเถิบมาที่บทที่2นะครับผมมีบันไดให้7ขั้นไว้ให้คุณผู้ชมลองคิดตามนะครับว่ามันจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมรู้แล้วว่าprime numberคืออะไรแล้วหาได้ยังไงใช่ไหมครับทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาลองหาprime numberทุกตัวที่เป็นไปได้ในช่วงเรนจ์ที่เรากำหนดนะครับก็คือถ้าสมมติว่าผมกำหนดตั้งแต่0จนถึง 100,000 หาprime numberทั้งหมดผมก็จะรันเลขเลยตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ไปเรื่อยๆจนถึง 100,000 นะครับเอาตัวเลขทุกตัวที่ผมสุ่มมาเนี่ยมาเช็คว่ามันคือprime numberหรือเปล่านะครับเนี่ยตัวเลขตั้งแต่0จนถึง 100,000 เนี่ยครับเอามารันแล้วก็มาเช็คว่ามันใช่prime numberไหมถ้าใช่ก็ปริ้นมันออกมานะครับแล้วก็นับจำนวนไปว่าเอ้ยเจอกี่ตัวแล้วสุดท้ายก็มาแสดงผลเฉยๆว่าเราเจอตัวอะไรบ้างเนี่ยแบบนี้นะครับตั้งแต่0จนถึง 100,000 นะครับตอนเนี้ยตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยคือprime numberทั้งนั้นนะครับที่มีค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆๆจนถึงแม็กซ์สุดที่เราเซตไว้ก็คือ 100,000 นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะสรุปออกมาว่า0จนถึง 100,000 เนี่ยมีprime numberทั้งหมด 9,592 ค่านะครับอันนี้ใช้เวลาไป17วินาทีนะครับในการที่จะหาทั้งหมดนี้นี่เป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ซับซ้อนมากนะครับทำให้เราได้prime numberขึ้นมาทั้งหมดละนี่แบบนี้ซึ่งใช้เวลาไปทั้งหมด17วินาทีครับคุณผู้ชมทีนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เราใช้เวลาน้อยกว่านี้หรือว่า17วิเนี่ยให้มันหาได้มากกว่านี้อ่ะเอาโจทย์แรกแล้วกันจนถึง 100,000 เนี่ยทำยังไงให้ใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิมด้วยทรัพยากรที่เรามีตรงนี้นะครับก็คือ CPU กับ RAM ที่เรามีตรงนี้นะครับหลักๆเราจะดูที่ CPU ก่อนเป็นหลักแล้วกันนะครับ0จนถึง 100,000 อัลกอริทึมแรกใช้เวลาไป17วินาทีแล้วเราจะทำยังไงในให้มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงประเด็นเรื่องการพัฒนาอัลกอริทึมให้มันเร็วขึ้นแต่ว่าเราจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันนี่แหละครับก็คืออัลกอริทึมเดียวกันตัวนี้เลยคือเราจะไม่มา improve อัลกอริทึมนี้นะครับแต่เราจะพูดในเชิงของกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ละกันว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรในการประมวลผลให้มันเร็วขึ้นนะครับวิธีการที่เราน่าจะนึกออกเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือเอาข้อมูล0จนถึง 100,000 เนี่ยมาหารออกเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็เอาแต่ละส่วนเนี่ยไปให้คอมพิวเตอร์ทำงานแบบแรกเลยก็คือเราใช้แค่ single process นะครับก็คือ process เดียวทั้งหมดเนี่ยมีแค่ process เดียวแต่ว่ารันข้อมูลอยู่4ก้อนนะครับเดี๋ยวเราลองมารันดูก็คือตัวนี้อันนี้นะครับเริ่มยากขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมผมจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ก้อนนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับมี4ก้อน0จนถึง 25,000 25,000 จนถึง 50,000 50,000 จนถึง 75,000 นะครับ75,000 จนถึง 100,000 มีอยู่4ก้อนแต่ว่า4ก้อนเนี้ยก็ทำโดยคนๆเดียวนะครับก็คือ single process ต่อให้มันมีข้อมูลอยู่4ก้อนก็จริงแต่ว่า4ก้อนเนี้ยทำโดยคนเดียวนะครับ single process ก็คือใช้เวลาเท่าเดิมอยู่ดี17วินาทีนะครับนี่เท่ากับแบบนี้อันนี้คือก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวเลยตั้งแต่0จนถึง 100,000 แต่อันเนี้ยแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับแต่ทำโดยคนๆเดียวก็ใช้เวลาเท่าเดิมนะครับอันนี้จึงไม่อันนี้มันจะเริ่มยากขึ้นคือมันยากตรงที่ว่าเราเริ่มมีการแบ่งข้อมูลเป็นชั้งแบบนี้นะครับมีอยู่4ส่วนนะครับเนี่ย4ส่วนทีนี้เราลองกระเถิบมาอีกเลเวลหนึ่งนะครับก็คือแบบลองเขียนแบบ multi threading นะครับmulti threading ก็คือแบบนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยการหาprime numberทุกตัวเลยที่เป็นแบบ multi thread นะครับ multi thread เนี่ยผมได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับแต่เอาแบบคร่าวๆเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะทำหลายๆงานในเวลาเดียวกันได้อย่างเช่นตื่นเช้ามาเนี่ยเรานั่งขับถ่ายไปด้วยอาบน้ำไปด้วยสระผมล้างหน้าไปในเวลาเดียวกันนะครับขณะที่นั่งอยู่บนชักโครกเนี่ยแหละครับแล้วก็แปรงฟันไปด้วยก็ได้รวมถึงฟังเพลงไปด้วยได้อีกต่างหากแล้วก็ดูข่าวตอนเช้าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเราทำไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า multi thread เดี๋ยวเราลองมาดูว่าโจทย์นี้เนี่ยเราแบ่งข้อมูลออกเป็น4ก้อนแล้วเราจะทำแบบ multi thread ได้ไหมลองรันดูนะครับปั๊ม
ระหว่างที่รอผลเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมลองนึกคำตอบว่ามันจะได้หรือไม่ได้มันจะเร็วกว่า17วิไหมนะครับผลสรุปก็คือเดี๋ยวนะผมรันผิดหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบ multi processing นะครับคุณผู้ชมผมรันผิดสคริปต์นะครับผมรันผิดสคริปต์อันนี้เป็นแบบ multi processing นะครับเดี๋ยวเรายังไม่ต้องพูดถึง multi processing นะครับเราพูดถึงอันไหนนะนี่ multi thread ตัวนี้นะครับผมข้ามไปใช่ไหมครับตอนนี้เราพูดถึง multi thread ตัวนี้คุณผู้ชมลองนึกดูว่าไอ้ที่เราแบ่งออกเป็น4ก้อนเนี่ยแล้วเราลองมารันแบบ multi threading แบบนี้เนี่ยมันจะทำได้ไหมนะครับจริงๆคุณผู้ชมน่าจะพอเดาได้จากเวลาตรงนี้แล้วว่ามันใช้เวลาเท่าเดิมเลยเนี่ย17วินาทีเท่ากันนะครับเนี่ยตอนนี้รันเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลา17วินาทีเท่ากันเดี๋ยวผมรันให้ดูอีกรอบนึงนะครับมันใช้เวลา17วินาทีเท่ากันเลยทำไมมันถึงไม่เร็วขึ้นครับคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะตอบได้นะครับก็คืองานชนิดเดียวกันเนี่ยมันใช้แบบ multi thread ไม่ได้ช่วยอะไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราแบ่งงานออกเป็น4ก้อนก็จริงแต่เราเอามาเป็นทำเป็น4 threadแต่ว่าแต่ละ thread เนี่ยมันคืองานชนิดเดียวกันครับมันก็เลยทำไปพร้อมกันไม่ได้ผมให้ตัวอย่างอย่างเช่นเราต้องคัดไทยแล้วกันนะครับเขียนคัดไทยสมัยเราอยู่ประถมเนี่ยเราคัดไทยจำนวน 100,000 คำนะครับต่อให้เราแบ่งออกเป็น4ส่วนแต่เราทำคนเดียวมันคือ process เดียวนะครับแต่ทำคนเดียวมันเป็น4ส่วนก็จริงแต่มันทำไปพร้อมๆกันไม่ได้นะครับเราต้องทำไปทีละส่วนอยู่ดีเพราะว่ามันคืองานชนิดเดียวกันแต่ถ้าเป็นงานชนิดต่างกันเนี่ยเราพอจะทำไปพร้อมกันได้นะครับอย่างเช่นเราคัดไทยไปด้วยพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยพร้อมกับเคี้ยวอาหารไปด้วยที่มันลักษณะต่างกันแบบเนี้ยมันทำได้แต่ว่างานที่เป็นแบบเดียวกันมันเอามาทำแบบ threading ไม่ได้ครับคุณผู้ชมจริงตอนนี้ผมเรียกว่าไม่ได้ก่อนละกันแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยที่เราไว้ค่อยว่ากันอีกทีนึงละกันนะครับอันนี้เป็นแบบ multi thread นะครับหา prime number แบบ multi thread มันไม่ได้ครับมันใช้เวลาแค่17วินาทีเท่ากันทีนี้เรามาดู CPU เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้มีคอร์ใดคอร์หนึ่งที่พุ่งเต็มร้อยมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าหลายๆ thread ที่มันแยกออกมาเนี่ยมันถูกจัดการเบื้องหลังนะครับทำให้มันสามารถที่จะกระจายไปคอนั้นคอนี้ด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับทำให้มันไม่ได้มีคอใดคอหนึ่งที่พุ่งเต็มร้อยเสมอไปนะครับหรือบางครั้งมันอาจจะใช้คอเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การจัดการเบื้องหลังของ Python นะครับสรุปก็คือว่า multi-threading ไม่สามารถทำให้โจทย์การหา prime number ของเราเนี่ยเร็วขึ้นได้นะครับเนี่ยก็ยังใช้เวลา17วินาทีเท่าเดิมเหมือนกับอันแรกสุดที่เราใช้เลยนะครับเหมือนกับเนี่ยอันเนี้ยนะครับเนี่ย17วินาทีเท่ากันแต่อันนี้เป็น multi thread แล้วก็ยังใช้เวลาเท่าเดิมโอเคมาเราขยับความยากขึ้นมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคือ multi processing ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดู source code นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้เห็นว่ามันหน้าตาคล้ายๆกับ multi threading เลยนะครับต่างกันแค่เราใช้ multi processing แทนตัวนี้นะครับเนี่ยเราใช้ multi processing ในขณะที่ก่อนหน้านี้เราใช้ threading นะครับตัวนี้เราใช้ multi threading แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ย multi thread ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าพอมาเป็น multi processing เนี่ยเราใช้ multi processing ตรงนี้นะครับแยก process ออกไปเลยออกเป็น4 process แบบนี้นะครับเราแบ่งข้อมูลออกเป็น4ก้อนก็คือเอา 100,000 เนี่ยมาแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยโยนให้แต่ละ process ทำก็คือจะมีอยู่4 process นะครับตรงนี้นี่นะครับเนี่ยแบ่งออกเป็น4 process นะครับแบบก็เป็น4ช่วงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมารันดูจริงๆคุณผู้ชมน่าจะเห็นผลจากก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะรันอีกรอบหนึ่งนะครับพอรันปุ๊บเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีอยู่4คอที่ทำงานพร้อมกันนี่เห็นไหมครับพุ่งเลยนะครับ4คอทำงานพร้อมกันแล้วใช้เวลาน้อยกว่าเดิมจาก17วินาทีเหลือแค่11วินาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองรันมาอีกรอบหนึ่งนะครับลองดูนะครับเผื่อคุณผู้ชมดูไม่ทันปั๊บเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่4คอที่ทำงานอยู่พร้อมกันจริงๆมันอาจจะสลับเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะครับสลับไปคออื่นแต่ว่ามันจะมีอยู่4คอที่ทำงานพร้อมกันเสมอ
ในช่วงเวลาหนึ่งๆ นะครับเนี่ยแบบนี้อันนี้คือมันแยก process จริงๆทำให้ระยะเวลามันสั้นลงเหลือแค่11วินาทีเองครับคุณผู้ชมเนี่ยจาก 100,000 ตัวเนี้ยเราแบ่งออกเป็น4ก้อนแล้วก็โยนให้4คอทำงานนะครับอีกรอบหนึ่งอันนี้คือ multi processing ที่แท้จริงนะครับมันคือการทำงานแบบขนานที่แท้จริงคือมี4คนทำงานพร้อมกันเลยนะครับอย่างรอบนี้ใช้เวลาแค่8วิเองด้วยซ้ำนะครับเนี่ย8วินาทีก็ทำงานได้เอาพุทเดียวกันกับอันแรกแล้วนะครับซึ่งใช้เวลา87วินี่คือ multi processing ครับคุณผู้ชม multi processing มันจะทำให้งานที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นมันเหมือนเราเพิ่มคนกับงานที่มันซ้ำๆอย่างเช่นเราต้องคัดไทยจำนวน 100,000 คำ100,000 หน้าสมมตินะครับ 100,000 คำที่เป็นคำเดิมๆนะครับคำเดิมๆงานแบบเดิมๆคำแบบคล้ายๆเดิมนะครับที่เป็นแค่การคัดไทยเราแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วให้4คนเป็นคนทำมันก็จะเร็วขึ้นโอเคนะครับอันนี้คือยากขึ้นมาแล้วนะครับ multi processing เนี่ยมันจะมีวิธีการเขียนของมันอยู่ซึ่งคลิปเนี้ยผมจะยังไม่มาอธิบายโค้ดให้ฟังแค่จะลองมารันให้ดูก่อนถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดตามในคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับเพราะว่าในด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้าน data science หรือว่าทางด้าน AI นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมทางด้านฝั่ง back end หรือ front end ต่างๆเนี่ย multi processing เนี่ยค่อนข้างสำคัญกับ multi threading ด้วยนะครับมันจะมีอยู่2แบบ multi threading กับ multi processing ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะกับงานด้วยนะครับอย่างโจทย์เนี้ย classical ตัวเนี้ยนะครับ classical problem ตัวเนี้ยงานแบบกระบวนการแบบ multi threading ไม่สามารถตอบโจทย์นะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับคุณผู้ชม multi threading ยังใช้เวลาเท่าเดิมในขณะที่ multi processing เนี่ยใช้เวลาน้อยลงนะครับทีนี้ multi processing ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้มันต่างจากอันนี้ยังไงมันเป็น multi processing เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น multi processing แบบ pool ครับคุณผู้ชม pool ตัวนี้เดี๋ยวผมจะรันให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าทำไมต้องเป็น pool นะครับมันต่างกันยังไงเห็นไหมว่ามันใช้เวลา8วินาทีเท่ากันนะครับแต่ว่าการเขียนโปรแกรมแบบนี้เนี่ยมันจะยากขึ้นตรงที่ว่าแบบแรกอันนี้คือเรามีงานจำนวน 100,000 งานคัดไทยจำนวน 100,000 คำแล้วแบ่งให้8คนในการที่จะไปแบ่งให้8คนในการทำนะครับในการคัดก็ใช้เวลาเร็วขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าแบบข้างหลังเนี่ยคือเราสามารถกำหนดได้ด้วยว่าเดี๋ยวเรามาดูเรากำหนดให้มันเป็นพูลนะครับเป็นพูลแบบอยู่ไหนนะนี่แบบนี้นะครับเป็นพูลแบบนี้ถึงว่าโค้ดมันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแบบแรกเนี่ยเราค่อนข้างกำหนดตายตัวแล้วว่าเราจะกำหนดแบบเป็น4ส่วนนะครับหรือเราจะกำหนดเป็น5ส่วนก็ได้ซึ่ง5ส่วนเนี่ยก็แบ่งเป็น5คนในการทำนะครับอันนี้เป็นแบบ process นะครับเป็นแบบ process แต่ว่าอันนี้เป็นแบบพูลมันจะคล้ายๆกันมันจะแต่ว่าแบบพูลเนี่ยมันจะยากขึ้นมานิดนึงแบบพูลเนี่ยผมให้คุณผู้ชมลองนึกถึงคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเราละกันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าที่โรงเรียนเรามีคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องแต่คนที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนเนี่ยมีอยู่10คนดังนั้นก็จะต้องทยอยกันเข้าไปใช้งานนะครับแบบพูลจะเป็นแบบนั้นนะครับเหมือนห้องน้ำก็ได้ครับห้องน้ำที่มีอยู่5ห้องมีอยู่4ห้องนะครับแต่คนมีอยู่10คนเราก็ต้องทยอยกันเข้าไปใช้ห้องน้ำใครใช้เสร็จก็ออกมาพอห้องน้ำว่างก็คนอื่นก็เข้าไปใช้ต่อนะครับแบบพูลจะเป็นแบบนั้นนะครับหรืออย่างเช่นปรินเตอร์ในสำนักงานของเราหรือในมหาวิทยาลัยของเรานะครับในโรงเรียนของเราหรือในบ้านเรานะครับปรินเตอร์มีอยู่2เครื่องสมมตินะครับแต่คนที่ต้องการใช้งานเนี่ยมีเยอะมากๆหรือในออฟฟิศเราเนี่ยในออฟฟิศเราเนี่ยมีปรินเตอร์อยู่1เครื่องแต่คนใช้งานอยู่10คนนะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันจะต้องมีการจัดการทรัพยากรตรงนั้นแบบพูลตรงเนี้ยก็คือแบบนั้นนั่นเองนะครับ
โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยน่าจะเริ่มยาวเกินไปแล้วนะครับอันนี้ผมมาเดโมให้คุณผู้ชมดูว่าโจทย์แบบคลาสสิคอลสุดๆแบบนี้นะครับก็คือการหาพรามนัมเบอร์เนี่ยสามารถเขียนให้มันยากขึ้นเรื่อยๆได้แล้วก็ยิ่งยากเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ผมพูดในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมัลติโปรเซสซิ่งเฉยๆนะครับมัลติโปรเซสซิ่งกับมัลติเทรดดิ้งไม่ได้พูดถึงกระบวนการ improve ทางด้านอัลกอริทึมนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะ improve กระบวนการตรงนี้ได้นะครับจะไปเนี่ยตรงนี้จะไป improve ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมไปแต่ว่าโจทย์เดียวกันตรงนี้แต่พอเขียนโปรแกรมต่างกันแบบนี้มันใช้ระยะเวลาในการประมวลผลที่ไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นผลอย่างยิ่งเลยถ้าสมมติว่าจำนวนข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีน้อยแค่นี้ถ้าสมมติว่าเราเพิ่มขึ้นไปสัก2เท่าสมมุตินะครับจาก 100,000 เป็น 200,000 แล้วเราลองรันแบบ single process แบบนี้นะครับเป็น 200,000 นะครับ single process ก็คือตัวใช่อันนี้ single process ชั้งไม่ใช่อันนี้นะครับหาพรามนัมเบอร์แบบ single process ตั้งแต่0จนถึง 200,000 นะครับเดี๋ยวผมปิดไม่ให้มันปริ้นค่าออกมาดูนะครับดูว่ามันจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับลองรันเลยอันนี้แบบคอเดียวนะครับคุณผู้ชมอันนี้แบบ process เดียวคุณผู้ชมจะลองสังเกตเห็นว่าเนี่ย CPU ของเราเนี่ยจะมีอยู่คอนึงที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับคอนี้สักพักหนึ่งมันก็จะสลับมาให้คอนี้คอนี้ทำงานเสร็จมันก็สลับไปให้คออื่นนะครับก็คือคอไหนล่ะคอนี้เสร็จมาให้คอนี้นะครับคอนี้แล้วก็ให้คออื่นบ้างแต่ว่ามันมีแค่คอเดียวที่ทำงานครั้งเดียวนะครับใน1เวลาเนี่ยมันทำงานแค่คอเดียวมันมีโปรเซสเดียวนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันใช้เวลานานมากจริงๆตัวนี้มันทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเนี่ยสังเกตจากที่ CPU เราทำงานอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะครับว่ามันจะใช้เวลาในการประมวลผลในการหาพรามนัมเบอร์2ตั้งแต่0จนถึง 200,000 เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับจนถึง 100,000 เราใช้ไป17วินะครับจนถึง 200,000 เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะใช้เวลากี่วินาทีนี่ออกมาแล้วครับคุณผู้ชม63วินาทีครับ0จนถึง 200,000ใช้เวลาไป63วินาทีนะครับแบบ sequential นะครับแบบ single process นะครับจะเห็นว่า CPU ของเราเนี่ยมันมีหลายคอก็จริงแต่ว่ามันใช้แค่ทีละคอแค่สลับไปใช้คอนี้ใช้คอนั้นใช้คอโน้นเฉยๆนะครับแต่มันใช้แค่คอเดียวใน1หน่วยเวลาทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้แบบmulti processing นะครับข้อมูลเท่ากันเลยแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็ให้ CPU ให้4 CPU ทำนะครับลองรันดูนะครับข้อมูลเท่ากันนะครับคุณผู้ชม 200,000 นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันมี4คอที่ทำงานพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมดูทันไหมครับเดี๋ยวตัวนี้ตอนนี้เป็นคอไหนคอนี้นะครับนี่กับนี่เนี่ยมันจะมีอยู่4คอที่ทำงานพร้อมกันเสมอนะครับจากคอเดียวเนี่ยจากโปรเซสเดียวเนี่ยใช้เวลาไป63วิเดี๋ยวเราลองมาดูแบบ4คอนะครับว่ามันจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันใช้เวลา4คอเนี่ยใช้เวลาไปแค่ครึ่งเดียวนะครับ34วินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมใช้4คอในการประมวลผลทีนี้ถ้าสมมติว่าผมอันนี้เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วแล้วกันนะครับเพราะว่ามันผมไม่อยากให้มันยาวไปมากกว่านี้อันนี้ถ้าสมมติว่าเราลองมาเล่นอีกนิดนึงเราแบ่ง 200,000 ค่าเนี่ยออกเป็นสัก8ส่วนไปเลยนะครับแล้วให้ CPU 8คอประมวลผลพร้อมกันลองดูนะครับข้อมูลเท่าเดิมจากเดิมใช้เวลา34วิเราลองมาดูทีนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมี8 worker สังเกตว่า CPU คอของเราเนี่ยจะทำงาน8คอพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ามันจะสลับกับ
logical processor อันอื่นด้วยนะครับทำให้เราเห็นว่าเกือบจะทุกคอร์มันทำงานแต่จริงๆมันทำงานแค่8คอร์ใน1หน่วยเวลานะครับนี่เหลือแค่17วิครับคุณผู้ชมจากก่อนหน้านี้ใช้เวลาไป34วิพอเรามาเพิ่มจำนวนคอร์เป็น8คอร์ปุ๊บ8 process นะครับใช้เวลา17วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราแบ่งงานออกเป็น16ส่วนไปเลยแล้วให้16 process ทำงานพร้อมกันเพราะว่า CPU ของเรามี16คอร์นะครับ16 logical processor นะครับนี่ตรงนี้ logical processor เนี่ยมี16คอร์แล้วเราแบ่งงานออกเป็น16ก้อนนะครับแล้วก็มีทั้งหมด16คอร์ในการประมวลผล16ก้อนนี้ก็คือรับไปคอร์ละก้อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงปั๊มตัวนี้นะครับจะเห็นว่าทุกคอร์ทำงานพร้อมกันหมดเลยเห็นไหมครับเราใช้ CPU 16คอร์เนี่ยทำงานพร้อมกันนะครับตอนที่จริงมันทำงานพร้อมกันแต่ว่ามันจะมีการจัดสรรทรัพยากรเบื้องหลังอยู่นะครับให้ไปทำงานอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็เหลือแค่16วินาทีจากก่อนหน้านี้กี่วินะครับ17วิเหลือ16วิลองดูอีกรอบนึงความเร็วเนี่ยมันไม่ได้ลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งเสมอไปนะครับคุณผู้ชมมันมีโอเวอร์เฮดเกิดขึ้นหลายๆส่วนแล้วก็มีการประมวลผลอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมันไม่ใช่เป็นลดลงแบบลิเนียร์แบบนั้นนะครับแต่มันจะลดลงแบบลอการิทึมหรือว่าเอ็กซ์โพเนนเชียลอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะไม่ได้ตรงไปตรงมาซะทีเดียวแต่ว่าจะเห็นว่าเนี่ยพอเราแบ่งออกเป็น16ก้อนนะครับให้16คอร์ประมวลผลมันก็จะเร็วขึ้นเหลือ14วินาทีจากตัวเนี้ยใช้เวลา1นาทีนะครับข้อมูลเท่ากันพอเราใช้แบบ multi processing เหลือแค่14วินาทีครับคุณผู้ชมโอเคอันนี้ก็เป็นท้ายคลิปแล้วครับก็ผมไม่อยากให้มันยาวไปจนถึงครึ่งชั่วโมงขนาดนั้นนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่อุตส่าห์สละเวลานั่งดูคลิปนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้แน่ๆว่าการเขียนโปรแกรมแบบขนานเนี่ยหรือว่า parallel programming เนี่ย parallel programming แบบการใช้แบบแบ่ง multi threading กับ multi processing เนี่ยมันช่วยให้งานของเราเสร็จเร็วขึ้นจริงๆแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่างานของเราเนี่ยเหมาะกับการแบ่งแบบ multi threading หรือเราจะต้องแบ่งเป็น multi processing นะครับแล้วกระบวนการอัลกอริทึมของเราเนี่ยกระบวนการไหนที่มันแบ่งได้กระบวนการไหนที่มันแบ่งไม่ได้นะครับอันนี้เราจะต้องดีไซน์โปรแกรมของเราให้มันรองรับอัลกอริทึมเหล่านั้นด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายโค้ดเหล่านี้นะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมของตัวเองนะครับหรือว่าจะได้เอาไว้ใช้อ้างอิงในการเป็นในการทำเทมเพลตการเขียนโปรแกรมต่างๆของเรานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนโปรแกรมแบบ multi processing เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับควรจะเริ่มต้นตรงไหนนะครับเพื่อให้โปรแกรมของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่เรามีได้คุ้มค่ามากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมเรามี CPU ที่มีทั้งหมด8 logical processor เนี่ยครับที่มีคอร์ทั้งหมด8คอร์แบบนี้นะครับ8คอร์แล้วก็16 logical processor เราจะเขียนโปรแกรมยังไงให้มันใช้ CPU ทั้งหมดได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ